กคนวุ้นเส้นจากบราซิลเซาเปาโลนะคะวันนี้มาอัปเดตสถานการณ์หลังจากที่เขาปล่อยให้เปิดร้านนะคะแถวนี้เป็นแถวที่วุ้นอยู่นะดูสิวันนี้ร้านหลายๆร้านก็เริ่มกลับมาเปิดแล้วนะคะเดี๋ยววุ้นจะถ่ายให้ดูบรรยากาศแถวๆนี้นะคะว่าคนเยอะไหมแล้วก็ร้านเปิดเป็นยังไงบ้างเนาะหลายๆร้านก็เริ่มเปิดแล้วนะคะเพื่อนๆคนก็ใส่หน้ากากกันนะเพราะว่ามันก็เป็นข้อบังคับนะคะวันนี้วันที่15นะคะทุกคนร้านที่เขาเปิดตามข้างถนนแบบนี้ร้านโรซ่าเดฮัวนะคะเป็นร้านที่เขาเปิดตามข้างถนนเขาเปิดได้แค่4ชั่วโมงต่อวันนะเหมือนในห้างสรรพสินค้าเลยนะคะเปิดได้แค่4ชั่วโมงต่อวันนะคะร้านตามท้องถนนแบบนี้ไปตั้งแต่11โมงจนถึงบ่าย3นะคะแต่ว่าถ้าเป็นห้างสรรพสินค้าจะเปิดตอนบ่าย4โมงจนถึง2ทุ่มนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่แบบเร็วมากเลยนะแถวนี้ก็กลับมามีสีสันอีกครั้งนึงนะคะเพื่อนๆผู้คนก็เดินไปเดินมาแต่หลังจากที่เราเปิดบริการคนก็ออกมาเยอะขึ้นแบบนี้ยังไม่รู้นะคะว่ายอดผู้ติดเชื้อเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นหรือว่ามันจะลดลงนะคะตอนนี้เราก็หวั่นๆกันอยู่นะว่ามันจะทำให้โรคระบาดหรือว่าโควิด-19 เนี่ยมันจะมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าผู้คนก็เริ่มผ่อนคลายกันมากขึ้นแล้วในการเดินแล้วก็ใส่มาสก์นี่มันเหนื่อยแล้วเพื่อนๆมันหายใจไม่ค่อยออกโอเคทุกคนหน้าร้านนะคะหลายๆร้านไม่ใช่หลายๆร้านสิทุกร้านก็จะมีเจลแอลกอฮอล์ตั้งอยู่นะคะก่อนที่ลูกค้าจะเข้าไปในร้านก็ต้องใช้เจลแอลกอฮอล์เช็ดมือก่อนนะคนก็ยังไม่เยอะเท่าที่ควรนะคะเพราะว่ามันเปิดช่วงสั้นๆน่ะเปิดแป๊บเดียวเองอะโอเคทุกคนร้านข้างหลังนะคะเป็นร้านเสื้อผ้านะวุ้นเห็นนะคะคนที่เขาจะเข้าไปนะเขาต่อคิวนะคะไม่ให้เข้าไปทุกคนนะแล้วก็ก่อนที่เขาจะเข้าไปนะคะมีแอลกอฮอล์เจลที่สำคัญนะคะยังต้องใส่ถุงมือด้วยนะเพราะว่าทุกคนก็จะเข้าไปแตะเสื้อผ้าใช่ไหมคะแต่วุ้นก็ไม่รู้นะว่าถ้าเกิดว่าเขาอยากจะลองเสื้อผ้าเนี่ยต้องทำยังไงนะคะทุกคนว่าแล้ววุ้นก็เข้ามานะคะนี่นะคะเขาแจกถุงมือนะเช็คแอลกอฮอล์แล้วก็มีที่ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนที่จะมาเข้าก่อนที่จะเข้ามาในร้านด้วยนะคะแบบมาซื้อเสื้อกันหนาวแล้วทุกคนเป็น New Normal อย่างแท้ทรูนะคะเพราะว่าคนขายนะเขาก็มีมาร์กเอาไว้ปิดหน้าด้วยนะคะวุ้นลองเข้าไปสำรวจร้านเสื้อผ้ามาแล้วนะทุกคนเสื้อผ้าในร้านนะคะเขาลดมากเลยคงจะกระตุ้นเศรษฐกิจอ่ะเพราะว่ามันขายไม่ค่อยออกนะคะแล้วก็คนขายนะคะก็มีมาร์กพลาสติกนะคะที่เป็นที่คุมพลาสติกอ่ะเอาไว้คุมหน้านะแล้วก็ใส่มาสคาร่าด้วยนะคะทุกคนในร้านก็ใส่หมดเลยนะก็คงจะเป็นกฎเป็นอะไรอ่ะเป็น new normal แบบใหม่นะคะในการช้อปปิ้งเดี๋ยวนี้นะโอเคหลายๆร้านเริ่มเปิดตัวนะคะแต่เดี๋ยวอีกประมาณสักชั่วโมงนึงก็จะต้องปิดตัวนะคะเพราะว่าร้านปิดนะคะอยากจะมาช้อปปิ้งตอนนี้ก็รีบๆมานะคะก่อนที่ร้านเขาจะปิดนะเป็นยังไงเพื่อนๆบรรยากาศแถวนี้โอเคไหมนี่วันที่15นะคะวันที่ทุกๆร้านนะคะเขาเปิดวันแรกบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะจ๊ะอัปเดตเซาเปาโลช่วงโควิด-19ก็ประมาณนี้นะจ๊ะวันนี้บ๊ายบายเจอกันใหม่จ้า